ในขณะนี้ท่านกำลังชมรายการอโรคยาขิงแก่กรุงสยามนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านนั่นก็คือรายชื่อผู้โชคดีอันนี้เดี๋ยวเขาไปออกวันศุกร์วันนี้วันจันทร์โอวันจันทร์นะเอาไว้ออกยังเดี๋ยวประกาศวันศุกร์นะครับเอาไว้วันศุกร์นะวันศุกร์ทีนี้เรื่องหนังสือที่จะแจกให้แก่ท่านก็ยังแจกอยู่นะครับถ้าหากว่าท่านสนใจเมื่อไรเนี่ยนะครับก็เขียนจดหมายมาขอนะครับแต่กรุณาขอท่านได้ละหนึ่งฉบับเท่านั้นเองหรือว่าหนึ่งเรื่องเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่าท่านขอมาทีเดียวมันสองสามเล่มเนี่ยมันมอบให้ไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับฉะนั้นท่านเขียนมาแล้วเนี่ยขอกรุณานะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบกันด้วยถ้าท่านมีเบอร์โทรศัพท์ขอให้ท่านใส่มาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากบางทีบางครั้งเนี่ยอาจารย์ท่านก็จะเมตตาโทรศัพท์ไปถึงที่บ้านของท่านเพื่อเป็นการช่วยกันนะฮะท่านที่อยู่ไกลๆไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะอันนี้ก็เรียนบอกกันให้ทราบไว้นะไม่คือบางคนมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยด่วนก็จะโทรกลับไปหาบางคนก็พอทนไหวก็อยู่ไปก่อนนะครับคนที่เร่งด่วนนะอันนี้ก็ต้องเรียนบอกกันให้ทราบไว้ทีนี้เมื่อกี้ยังค้างกันอยู่นะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องโรคลำไส้แปรปรวนอีกครั้งก็คืออันดับสุดท้ายแล้วมาจากการกินเนี่ยแหละพวกลำไส้แปรปรวนก็เกิดจากกินของเสาะท้องบ่อยกินของรสจัดรสจัดครับกินไม่ตรงเวลาไส้ไม่รู้จะทำไงคอยดักเวลานี้นะมาอีกวันมาเวลาอื่นเงี้ยเหมือนคนรอตามนัดเคยมาเวลานี้ไปเวลาไม่ต้องอะไรรายการของเราวันนี้ออก 7:00 นเช้าเนี่ยนะเกิดวันหลังมันดูไปเที่ยงแล้วไปบ่ายที่ออกกลางคืนเงี้ยท่านผู้ชมก็แปรปรวนเหมือนกันแปรปรวนตามมาทานแปรปรวนหมดเพราะมีคนบ่นเคยดูรายการเนี้ยตอนกี่โมงนะ 6:00 นเย็นหรืออะไรถูกมั้ยตอนนี้มาอยู่เช้าอยู่เช้าหาไม่เจอหงุดหงิดนะครับตามมาลุยถึงสถานีเลยก็มีอย่างนี้แหละเค้าเรียกว่าไม่ตรงเวลาก็แต่นี่ตรงแล้วนะครับคงอีกนานกว่าจะเปลี่ยนทีนี้ขอเรียนอาจารย์ว่าไอ้เกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยบางทีอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องย่อยยากและทำให้ลำไส้เนี่ยแปรปรวนไหมอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขากับใช้ช่วยในการขับอุจจาระตกค้างเหมือนกันฝรั่งเนี่ยนะใช่ครับลำไส้แปรปรวนก็คือพวกอาหารรสจัดต่างๆกินเผ็ดบางคนกินเผ็ดไม่ได้ท้องเสียเลยบางคนกินของหมักดองไม่ได้ใส่หมักดองไปท้องเสียมันขึ้นอยู่กับว่าถูกโปรแกรมจิตไว้ตอนสมัยเด็กยังไงตอนสมัยเด็กเนี่ยอาจจะไม่ชอบของหมักดองไปเจออะไรนะหน่อไม้ดองก็หน่อไม้ดองมันมีเชื้อโรคอยู่มีเชื้อแบคทีเรียนะเด็กคนนี้เคยกินหน่อไม้ดองไว้ตั้งแต่เด็กแล้วท้องเสียหลังจากนั้นเกิดบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกแล้วเที่ยวหลังเจอของดองอย่าว่าแต่หน่อไม้ดองเจอผักกาดดองก็ท้องเสียเหมือนกันอ๋อนี่มันเป็นจิตสำนึกอย่างหนึ่งครับที่ถูกโปรแกรมไว้ที่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะแล้วบางคนกินเผ็ดก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เรื่องท้องเสียเนี่ยมันเป็นเหตุสำหรับทุกบ้านทุกช่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนครับนะฮะบางคนเจอเมียหน้าบูดท้องเสียทีนี้บางคนหรือบางพวกที่เขาพูดเขาบอกว่าคนที่ทานเผ็ดเนี่ยเขาบอกว่าพริกเนี่ยทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์มันก็มีพริกมันก็ช่วยให้เหมือนเลือดลมไหลเวียนดีแต่คือพริกมีประโยชน์ต่อสายตานะคนกินเผ็ดในสายตาจะดีแต่มีโทษต่อสมองทำไมอ่ะพวกกินเผ็ดจะสมองไม่ดีอาจารย์ดูพวกลูกคนจีนนะเรียนหมอซะส่วนใหญ่ลูกคนไทยไม่ค่อยได้เรียนหมอคนกินเผ็ดกินเผ็ดจะไม่ค่อยมีสมาธิเป็นงานปลายซะอีกแต่ดีต่อสายตาดีอย่างหนึ่งไม่เสียอย่างใช่ครับคือให้รู้คุณรู้โทษมัน
จะได้ใช้ถูกกับเวลาคือถ้าเราไม่ต้องใช้สมองแล้วใช้แต่สายตานะก็กินเผ็ดไว้หน่อยเออครับเอออย่างผมเนี่ยผมชอบกินเผ็ดนะแล้วกินเผ็ดมากๆซะด้วยอาจารย์มีหน้าสมองไม่ก็ดีคือมันจะมึนตึ๊บหน่อยมันความมันยังไงก็ไม่รู้มันถึงได้เรียนก็ไม่จบมีส่วนนะครับเรียนก็ไม่จบนะทีนี้มันจะทำให้เขาบอกว่าจะเกิดทำให้ลำไส้แปรปรวนครับนี่แหละมาจากการกินนะครับเราก็ไล่มาตั้งแต่กรรมจิตอุตุอาหารการกินเนี่ยนะครับมันก็มีผลมันมีผลกระทบใช่คนที่กินไก่กินสัตว์ปีกกินคะน้าแตงกวากระหล่ำปีบ่อยๆมันมีพิวรีนสูงก็ทำให้ลำไส้แปรปรวนได้นะครับแล้วก็คือไม่ควรทางหมอเนี่ยไม่อยากให้ดีท็อกกันเองนะครับเพราะว่าบางทีแร่ธาตุโพแทสเซียมมันหลุดออกมาเยอะในระหว่างที่ดีท็อกสวนทวารอะไรเงี้ยนะหัวใจวายได้นะครับถึงขนาดนั้นเชียวมันเคยมีช่วงหนึ่งคนชอบสวนกาแฟเอากาแฟมาชงแล้วสวนทวารกาแฟมันโซเดียมสูงมันไปทำลายสมดุลของโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นเวลามันดึงออกมาโพแทสเซียมหลุดมาเยอะหัวใจวายได้มีตายตอนหลังก็เลิกลากันไปบางคนคิดแผงกว่านั้นอ้าวกลัวโพแทสเซียมหลุดนะเล่นน้ำมะนาวสวนเลยมะนาวโพแทสเซียมเยอะสวนไปโซเดียมหลุดออกมาเยอะไตวายเฉียบพลันตายเหมือนกันนี่ไงเรื่องสวนทวารน่ะถึงไม่ใช่ล้อเล่นมันต้องตรวจเลือดให้ดีแล้วไอ้ที่เขาทำออกมาขายอ่ะเครื่องสวนทวารที่เขาทำออกมาขายเครื่องสวนทวารแล้วเขาใส่อะไรไปนะไอ้เครื่องก็ไม่ห่วงหรอกแต่เอาอะไรใส่ลงไปนั่นดิตอนหลังคนก็เปลี่ยนเอาน้ำแล้วกันไม่ต้องห่วงเรื่องโซเดียมโพแทสเซียมแล้วเป็นไงน้ำเข้าไปน้ำบางทีมันมีพยาธิมีแบคทีเรียเหมือนกันกินเม็ดมังลักดีกว่าใช่ผมนะมึงยุ่งยากนะกินเม็ดมังลักดีกว่าคือถ้าเราไม่ใช่หมออย่าทำอะไรแผลงเพราะหมอเขาทำได้ไงคือเขาสามารถทำให้คนเป็นอะไรได้โดยไม่ผิดกฎหมายอ่ะแต่เราไม่ได้นะเราต้องเซฟตี้เฟิร์สหรือปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอ่ะตอบจดหมายดีกว่าทีนี้ตอบจดหมายซะหน่อยเพราะจดหมายมาค้างอยู่แยะหนูอาจารย์นะครับเรียนอาจารย์ที่เคารพอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาดิฉันเพิ่งได้เปิดพบรายการของอาจารย์ทางช่องดาวเทียมดิฉันอยากได้หนังสือสมุนไพรสองภาษามากๆที่โชว์อยู่เนี่ยใช้ผักรักษาตัวดิฉันได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตดิฉันก็ปฏิบัติตามตารางเวลานาฬิกาที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ตลอดมาดิฉันปลูกผักพริกกินเองปลอดสารพิษครับอาการโรคของดิฉันปวดข้างลำคอขึ้นไปจนถึงศีรษะครับปวดข้างบริเวณหลังหูแล้วก็ลมออกหูข้างขวาแรกๆนอนไม่หลับมันเป็นมากเมื่อดิฉันทำงานดาย่าทำสวนทั้งวันและมีอาการร้อนในดิฉันใช้ท่านบริหารแก้หูอื้อเครียดจากผนังจากหนังสือธรรมชาติบำบัดอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนหายครับแต่เวลาดิฉันทำงานมันร้อนในร่างกายร้อนจะเป็นอีกดิฉันอยากจะถามอาจารย์ว่าดิฉันจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะกำจัดโรคนี้ให้หายขาดบ้านก็อยู่ที่ไหนครับบ้านแกเหรอครับอยู่ที่อยู่ที่ดิคุณชัชวาลสุราษฎร์ธานีครับโอ้โหอยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์นี่คือบางทีที่เล่าอาการมาเนี้ยเราไม่ใช่หมอนะครับไม่สามารถฟังจากอาการแล้วจะวินิจฉัยได้เราต้องสาวไปถึงต้นเหตุอาการที่เล่าเนี่ยอาจจะมาจากกระดูกคอข้อที่2กดทับเส้นประสาทก็ได้หรือกระดูกหลังข้อที่6กดทับเส้นประสาทมันก็เป็นอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้หรือท่านกินของผัดน้ำมันบ่อยก็เป็นสุราษฎร์อยู่กับน้ำมันปาล์มอยู่แล้วนี่ใช่มั้ยมันก็เป็นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีหลายเรื่องเช่นอย่างที่บอกคนใต้กินเผ็ดมากครับแล้วก็ไม่ค่อยกินขมิ้นน่ะที่จริงถ้ากินคู่กันจะไม่ค่อยมีปัญหาขมิ้นชันน่ะนะใช่ครับหรือกินแต่เผ็ดตัดขมิ้นเขาออกอาหารใต้ต้องมีขมิ้นเวลามันต้องไปคู่กันมันจะแก้กันอย่างนี้
ฉะนั้นท่านที่มีอาการดังนี้หูอื้อมือชาร้อนวูบวาบเหล่านี้เนี่ยตามลำคอหรือหน้าเนี่ยดังที่อาจารย์บอกใช่ไหมอาจจะมีหลายสาเหตุแต่แก้ที่ต้นเหตุเป็นก็หายคราวนี้ถ้าเราไม่ได้เจอไม่ได้ตรวจวัดอะไรกันเนี่ยนะครับ มันบอกไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่หมอคือหมอเท่านั้นน่ะที่จะมีสิทธิ์เดาได้เช่นเวลาเวียนหัวหมอบอกน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยผมก็สงสัยมานานแล้วนะถ้าใครเป็นหมอช่วยตอบหน่อยมันมีเครื่องอะไรไปวัดน้ำในหูไม่เท่ากันข้างนี้กี่เซนข้างนั้นกี่เซนเออแล้วคนชอบเป็นนะแล้วก็รู้ได้ไงขึ้นเครื่องบินไม่ได้ด้วยนะแล้วเขารู้ได้ไงน้ำในหูไม่เท่ากันมีอะไรไปวัดมันถูกไหมแล้วไม่เคยเห็นหมอวัดเลยนะเพราะก็ตรวจเสร็จบอกน้ำในหูไม่เท่ากันหูฟังก็ไม่ได้จี้ด้วยอ้าวรู้ได้ไงคือมันเป็นอย่างนี้อาจารย์เท่าที่ผมลองคิดดูนะแล้วก็ฟังจากที่คนที่เขาเป็นนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำในหูเนี่ยก็โดยมากที่เวลาเขาจะลุกขึ้นยืนเนี่ยมันจะเดินไม่ถูกอาการมันเป็นอย่างนั้นแล้วหมอสรุปว่าน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วหมอรู้จากไหนว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือฟังจากอ่านจากตำรามาเขาว่าอย่างนี้เออคือ เขาขีดเส้นนะขีดเส้นด้วยยังไงเอาคือเขามีติดเดาได้ให้เดินให้เดินกลงเส้นหรือไม่กลงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคืออาการอย่างนี้ให้สรุปอย่างนี้ว่างั้นเนี่ยนั่นก็คือการเดาไงใช่ไหมล่ะเขาเดาโดยถูกกฎหมายอ่ะแต่เราไม่ได้เราไม่ใช่หมอนะครับยังไงก็ต้องมาหาต้นเหตุที่แท้จริงแล้วแก้ให้ตรงเหตุท่านถึงรักษาไม่หายไงถือว่าที่เป็นเนี่ยเขาเป็นมานานแล้วรักษาไม่หายสักทีก็เพราะว่าไม่ถูกจุดของมันไม่ถูกจุดจุดของมันก็คือต้องอาจจะกระดูกคอกดทับกระดูกหลังกดทับหรือว่ากินของฝันน้ำมันบ่อยมันก็เป็นหรือกินพริกบ่อยแล้วไม่กินขมิ้นให้สมดุลกันไม่เอาขมิ้นไปช่วยนะครับฉะนั้นก็กรุณารับทราบนะครับจากอะไรคุณดัชนีดัชนีชื่อดัชนีแต่ไม่ใช่ฉายไลน์นะครับครับก็ให้รับทราบตอนนี้เนื่องจากว่าพวกเราไม่ใช่หมอนะครับเราไม่สามารถเดาแบบหมอเดาแบบถูกกฎหมายได้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้อีกฉบับหนึ่งก็เรียนให้ทราบได้ทราบว่าทางรายการมีการแจกหนังสือดิฉันโชติกาอารีลักษ์นะครับขอหนังสือ2ชุดเอาชุดเดียวก็พอให้คุณพ่อและน้องสาวที่อยู่คนละบ้านไม่ชอบอ้างกันอย่างนี้นะกรุณาส่งตามนี้ด้วยนะนี่คือกติกาเขาให้ขอได้เล่มนึงต่อการขอ1ครั้งนะครับคือต้องลงทุนหน่อยเอางั้นเถอะนะไม่ใช่มาฉบับเดียวแล้วให้ส่งไป3บ้านนี่เขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับเดี๋ยวรีบตอบจดหมายซะหน่อยอีกฉบับหนึ่งนี่ก็บอกว่ายอมานะบอกรายการนี้เป็นประโยชน์ได้รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีครับขอให้ดูแลคนรอบข้างด้วยแล้วก็ช่วยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นและเพื่อประโยชน์มากยิ่งขึ้นผมใคร่จะขอหนังสือครับยินดีครับเดี๋ยวจัดง่ายนะครับสิ่งที่หมอเรียกว่าโรคครับเพื่อไว้ศึกษาเพิ่มความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองก็น่าเสียดายช่วงนี้หมดเวลาเราต้องลากันแล้วครับหมดเวลานะครับผมประสานสินจารุครับผมสุทธิวัฒน์คำพาครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับ